รักติดไซเลนสถาปนิกสุดฮอตลากสาวคนสนิทเข้าไปพลอดรักในห้องน้ำอย่างฉุกเฉินอิสลามสี่สิบบาทใจค่ะเมาอะไรคะคุณน้องเมาทูเมาแบบตัวเสื้อผ้าไม่เกี่ยวอะไรอย่างงี้ปะคะแหมนักข่าวก็นะไปขัดจังหวะการปรึกษาปัญหาชีวิตและสุขเซสุขภาพค่ะคุณน้องพอกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะโดนฟ้องนะคะผู้หญิงเนี่ยหน้าสวยๆน่าจะเมาสนุกนะคะคุณน้องเฮ้ยยังไงอ่ะใจมากนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ตามแผนที่เราวางไว้แต่มันก็ฉาวกว่าที่คิดทีแรกคิดว่าจะให้เป็นเรื่องยาแต่เป็นเรื่องนี้ก็ดีเหมือนกันหญิงร้ายชายเลวนี่คือสาเหตุที่เลิกกับแม่ดาของฉันสินะแม่ดาทั้งสวยทั้งเลิศดันไม่ชอบสี่อาชอบกินขยะเรื่องข่าวแบบเนี้ยอยู่นานดิเกลียดกันทั้งบ้านทั้งเมืองฉันนึกอยู่แล้วเชียวรอบกัดทางโซเชียลก็คงมีแกคนเดียวเท่านั้นแหละที่คิดออกทำไมคนเห็นผัวเก่าอยู่กันยังเด็กนั้นไม่ได้หรอเทินจริงๆแกควรจะขอบใจฉันนะยิ่งฉลามมีข่าวเฉามากเท่าไหร่บริษัทเทวากรุ๊ปก็จะได้เปรียบในแง่ธุรกิจมากเท่านั้นแกบอกว่าแกปล่อยคลิปของชรัมกับปลายทองเพราะทำเพื่อบริษัทแล้วคลิปฉันกับวินล่ะแกทำเพื่อบริษัทเหมือนกันหรอหรือว่าแกทำเพื่อตัวเองฉันจะกำจัดทุกคนที่เข้ามาขัดขวางฉันฉันทำได้มากกว่านี้อีกได้มากกว่าที่แกคิดอีกเยอะเลยต่อให้โลกจะร้ายเพียงใดแค่ฉันมีเธอจับมือข้างกันเรื่อยไปครั้งนี้น้ำตาแต่สองเราจะข้ามไปอีกที่ผ่านปัญหาใดๆแค่ฉันมีเธอต่อไปจนวันสุดท้ายแม้หนทางแสนไกลจะไปถึง